บานเลยเลิกดูดิเอาตัวอะไรต่อตัวอะไรดูดิสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับสวัสดียามเช้านะในช่วงนี้ก็ที่ผมอยู่นี่คือจะบอกว่าฝนตกมากนะครับฝนตกแบบทุกวันเลยนะฮะแล้วก็วันนี้จะมาพูดอะไรก็นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนี่เลยเป็นพวกนี้นี่ถาดรองน้ำนะจะมาพูดทำไมก็เผื่อนะฮะเพื่อนๆท่านไหนลืมนะครับนี่อย่างผมนี่นะฮะคือถาดรองน้ำเนี่ยเราเอามาวางไว้นะครับคือสำหรับหน้าร้อนที่ผ่านมานะฮะแล้วก็นี่เห็นไหมแล้วช่วงเนี้ยมันเป็นหน้าฝนโอ้โหบานอะนะนะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนฝนมันก็ตกทุกวันที่ผมบอกเลยว่าตกทุกวันยังไม่ตกก็วันเว้นวันอ่ะช่วงเนี้ยนะฮะนี่จะมาให้ดูนะครับจะมาพูดทำไมนะฮะก็เพราะว่าหนึ่งเลยถ้าใครใช้ถาดรองน้ำอยู่นี้อาจจะลืมนะอาจจะลืมก็ได้นี่เอาให้ดูโอ้โหนี่ครับเทียบเลยนะซึ่งมันไม่เป็นผลดีต่ออะไรเขาเรียกว่าต้นไม้ของเรานะครับผมก็เทไปเทไปเนี่ยขังหมดเลยพอดีเราลืมดูนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้จะบอกว่าช่วงนี้นะครับฝนตกบ่อยใครใช้ถาดรองน้ำก็อย่าลืมนะครับไปเก็บออกได้แล้วนะครับไม่งั้นเมื่อกรณีฝนตกนะครับมันก็จะทำให้น้ำขังแล้วก็เกิดอาการเน่าของรากได้โดยเฉพาะมะเดื่อฝรั่งนะครับจริงๆไม้ทุกต้นนะไม่เฉพาะมะเดื่อฝรั่งนะครับเดี๋ยวให้ดูต้นนี้อ๋อนี่โชว์นิดนึงโชว์อีกแล้วต้นเนี้ยนะอย่างเงี้ยครับต้องมันไล่เอียงแล้วก็เทนะฮะเดี๋ยวต้องเอาออกละนะครับ1จะมาพูดเรื่องนี้ทำไมเพราะว่า1พอมันหน้าฝนใช่ป่ะเนี่ยน้ำมันขังปุ๊บเดี๋ยวพวกแมลงหรือว่าตัวไรอะไรที่มันอยู่ในดินต่างๆครับมันก็จะขึ้นมาด้านบนนะครับเพราะว่ามันไม่มีที่ไปถ้าเราเอาน้ำออกเนี่ยมันอาจจะเดินไปแหล่งอื่นหรือที่ไหนก็ได้นี่คือข้อแรกนะครับเห็นไหมเห็นไหมผมให้ดูจะเป็นพวกไรครับไรแล้วก็พวกสัตว์ต่างๆฮะที่มันมาอาศัยอยู่ในดินของเราแต่เราไม่เห็นไงพอน้ำขังหรือว่าถ้าใครสังเกตปุ๊บเนี่ยเวลาถอนนะครับดูฮะมันจะมียิบ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 เอาไปดูนะเอาไปดูนะเอาไปดูมันจะมีแบบยุ่ยยุ่ยยุ่ยยัดเต็มไปหมดเลยมันจะขึ้นมาจากด้านล่างพวกเนี้ยพอมันไม่มีที่ไปหรือว่าออกไปด้านไหนแล้วใช่ไหมฮะมันก็จะมาดูดน้ำเลี้ยงจากรากทำให้ต้นเรามีปัญหาอันนี้ข้อหนึ่งนะข้อที่สองถ้าลืมดูนี่น้ำขังอันนี้ขังเพราะอะไรเพราะว่าต้นเนี้ยของผมถ้าดูครับเนี่ยผมรองน้ำไว้ดูดิโอ้โหบานเลยเลิกดูดิเอาตัวอะไรต่อตัวอะไรดูดินี่ฮะบานมาเลยบอกเลยว่าบานเลย
มันกินหลุดมันกินหลุดแรงเพียบมานี่คือมันมากับหน้าฝนนะพวกนี้จะก่อปัญหาให้เกิดรากเราทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็น้ำมันก็จะขังพอน้ำขังปุ๊บก็จะทำให้รากเน่าโคนเน่าต้นรากเนี่ยเน่าได้ก็จะเป็นปัญหาให้กับต้นไม้ของเรานะครับข้อที่3พอรากเน่าปุ๊บเนี่ยมันก็จะบางอาจจะไม่ใช่ต้นไม้มะเดื่อฝรั่งหรือว่าอะไรนะคือในกลุ่มนะตอนนี้นะครับมันก็จะมีโพสต์ถามว่าบางทีใบไม้ฮะมันจะเป็นรูช้ำๆนะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะแต่ว่าต้นนี้มันไม่ใช่มันจะเป็นรูช้ำๆเป็นวงๆนะฮะอันนั้นคือแสดงอาการของรากเน่าแล้วนะครับคืออาจจะเป็นปลายรากนะครับถ้าผมเดี๋ยวนะผมอาจจะขึ้นภาพโชว์เพราะว่าผมมีต้นอโลคาเซียต้นบอนอยู่ต้นหนึ่งนะฮะแล้วก็อาการมันเกิดจากใบเป็นแผลนะฮะใบเป็นแผลแล้วก็น่าจะเกิดจากความชื้นนะครับเพราะว่าพอฝนตกเนี่ยมันได้รับน้ำเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ทำให้มีความอับชื้นในกระถางแล้วก็ทำให้รากเน่าได้เอ้าโอ้โหผมยกกระถางแต่ไปโดนลูกมะเขือหลุดนี่มะเขือยังอ่อนอยู่เลยนะเนี่ยมะเขือยักษ์อะไรสักอย่างหนึ่งอะดูดิแล้วก็โดนกระลอกกินครับโดนฝนด้วยเน่าเลยดูลูกอุ้ย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 ลูกเบลเลอร์อะลูกเบลเลอร์ดูมือผมดิอันนี้ก่อนเช้านี้ก็ตื่นมาทำความสะอาดโซนนี้กวาดเกลี้ยงละนี่เอาซะหน่อยเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วโทษทีก็นะครับพอความชื้นมันเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้รากมีปัญหามีรากเน่าเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพโชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยแล้วก็มันจะทำให้ใบเป็นจุดนะคือแสดงอาการออกมาถ้าใครไม่สังเกตก็อาจจะคิดว่าเอ้ยมันเป็นโรคที่ใบอะไรอย่างเงี้ยเป็นโรคที่ใบไม่น่าเป็นหนาเด็ดใบออกก็ไม่มีปัญหาไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือถ้ารากมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยคือมันก็จะทำให้เราเน่าได้นะครับจะทำให้รากเน่าได้ให้เราเน่าได้รากเน่าได้เพราะฉะนั้นช่วงหน้าฝนเนี่ยครับใครที่ใช้กระถางแบบผมก็นะครับลองไม่ใช่ลองเอาออกได้ดีมากแล้วก็อาศัยคือลดน้ำใช้วิธีลดน้ำเอาดีกว่าเพราะว่าถ้ามันขังแบบนี้ครับมันไม่เวิร์กแน่ๆต้นไม้เรามีปัญหาแน่นอนครับมี3ข้อหลักๆนะทำให้1ก็คือพวกแมลงต่างๆนะครับมันก็จะขึ้นมาด้านบนแล้วก็มาดูดน้ำเลี้ยงของต้นไม้ข้อที่2ก็คืออาจทำให้น้ำท่วมขังนะครับเป็นยันต้นได้เลยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความชื้นทำให้ต้นไม้มีปัญหาข้อที่3ก็เกิดเชื้อรานะครับเกิดเชื้อราของต้นไม้ทำให้ระบบรากเน่านะครับรากเน่าได้แล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็ทำให้เราสูญเสียต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ตายนั่นเองเอาง่ายๆคือต้นไม้เสียชีวิตนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับดูมีน้อนน้อยมีน้อนน้อยด้วยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเก็บทิ้งนะครับบอกเลยอันนี้คือเขากินเศษเขาเรียกว่าเศษอาหารเศษใบไม้เน่าอย่างผมมันเดี๋ยวมีปัญหาแน่เนี่ยปกติผมลองไว้คือหน้าหนาวเอ้ยหน้าร้อนเนี่ยนะครับลองไว้หน้าร้อนเพราะว่าผมปลูกอ่ะผมไม่ค่อยมีเวลาไง2-3 วันอยู่มั่งไม่อยู่มั่งบางทีรดน้ำก็รดตอนกลางคืนอะไรประมาณนี้ก็เลยใช้วิธีลองกระถางเอานะครับแล้วก็มันจะสะดวกสบายกับเรานะฮะอันนั้นคือข้อดีในส่วนของหน้าร้อนแล้วก็หน้าฝนเนี่ยมันก็ไม่ดีแล้วน้ำมันท่วมขังเป็นระยะยาวถ้า 3-4 วันอาทิตย์นึงตกทีมันไม่มีปัญหาครับเราต้องคอยดูแต่ถามว่าถ้ามันเป็นเก็บกักความชื้นบ่อยๆหรือเพื่อนคนไหนที่ใช้มะพร้าวสับเยอะๆนะฮะแบบนี้ใช้พร้าวสับเยอะๆพวกนี้มะพร้าวสับมันก็จะอมความชื้นคือน้ำขังอยู่แล้วมะพร้าวสับอมความชื้นอีกนั้นทำให้ความชุ่มหรือว่าความชื้น
ของในดินเนี่ยมันมีเยอะมากนะฮะแล้วก็แถมมะพร้าวสับเนี่ยก็อุ้มน้ำไว้เยอะอีกพออุ้มน้ำไว้เยอะอีกปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดความชื้นพอความชื้นมากปุ๊บก็เกิดเชื้อราพอเกิดเชื้อรามันก็จะส่งผลเหมือนกับเรียกใบมันก็จะยุ่ยๆแบบนี้ครับเนี่ยผมให้ดูต้นไม้มันจะฟ้องประมาณนี้เนี่ยใบมันจะยุ่ยๆนี่คืออาการรากเริ่มมีปัญหานะครับถ้าแบบนี้ตรงนี้ใบนี้ผมเด็ดออกเลยนะครับนี่แหละจะประมาณนี้แหละนะฮะเราก็ทำให้เราเสียต้นไม้ไปหรือว่าต้นไม้ตายนั่นเองนะพูดซ้ำอีกแล้วโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะมาพูดประมาณนี้แหละครับว่าถ้าใครใช้กระถางรองนะตอนนี้ฝนตกบ่อยก็อย่าลืมมาออกนะครับด้วยความเป็นห่วงนะฮะสำหรับคนที่รักต้นไม้นะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ใบอะไรต่างๆก็ดูได้ครับผมลองไปดูได้นะว่าลืมหรือเปล่าช่วงฝนตกนะคือบางคนก็ทำงานจนลืมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ฝากเตือนนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้กระถางรองอยู่ใช้ถาดรองกระถางอยู่นะตอนนี้ก็อย่าลืมแปรออกนะครับหน้าฝนนะฮะส่วนคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆหลายท่านนะครับส่วนผมไก่บ้านสวนวาสนาดีขอรับก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะช่วงนี้หน้าฝนต้นไม้มันก็แตกแบบว่าโหเขียวๆกระจีนะนะหน้าฝนมีไนโตรเจนเยอะนะประมาณนี้ครับโดยประมาณไปแล้วสวัสดีครับ